สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้ำนะคะในช่องลูกน้ำริบบอนอาร์ตนะคะวันนี้ก็จะเป็นริบบิ้นดิ้นได้ดิ้นเป็นหน้าทิกเกอร์นะคะแบบนี้ดูด้านหลังนะคะหมุนเลยเป็นแบบนี้นะคะสังเกตว่าหน้าจะไม่เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะเรามาเริ่มทำกันค่ะเราจะใช้ริบบิ้นสีส้มนะคะขนาด9มิลนะคะ4เส้นความยาวเส้นละ57เซนติเมตรนะคะพับทบครึ่งจากนั้นก็มาขัดฐานสีนะคะเส้นที่1ตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2ค่ะแล้วก็เส้นที่4เอาก้นนะคะของเส้นที่4เข้าช่องที่1แล้วก็แหวกออกเอาเส้นที่3ขึ้นมาได้ฐาน4แล้วนะคะต่อไปเราก็เริ่มจากเส้นด้านล่างนะคะเส้นเดียวนะคะผ้าเฉียงทำฐาน8ค่ะเส้นทางขวาผ้าเฉียงทับไปเส้นทางด้านบนนะคะพับลงมาผ้าเฉียงมาเลยสุดท้ายเส้นทางด้านซ้ายผ้าเฉียงลงมาพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นค่ะโอเคเราก็ได้ฐาน8มาแล้วนะคะต่อไปเรามาเริ่มทำหัวมันนะคะจับมาทั้งหมด4เส้นนะคะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3แล้วก็เส้นที่4ค่ะเมื่อได้4เส้นแล้วเส้นในสุดนะคะเส้นนี้นะปล่อยทิ้งลงมาค่ะแล้วก็เส้นถัดไปเอาขึ้นมาทับเส้นในลงค่ะเส้นต่อไปเอาขึ้นมาทับเส้นในนะคะลงเส้นต่อไปเอาขึ้นมาทับทำวนไปอย่างนี้แหละค่ะเส้นในสุดปล่อยทิ้งตรงโคนค่ะแล้วเอาเส้นถัดไปซ้อนทับแบบนี้เราก็จะเหลือ4เส้นสุดท้ายเห็นไหมคะไม่มีเส้นให้เก็บต่อแล้วเส้นในสุดเราก็ปล่อยทิ้งค่ะเหลือ3เส้นเนาะ1 2 3ต่อไปเส้นนี้นะคะจับลายแล้วสอดเข้าช่องนี้เลยค่ะทำแบบลูกส้มนะคะเส้นต่อไปค่ะเข้าทางเดียวกันกับเส้นเมื่อกี้แต่ว่าเราเบี่ยงให้ออกในช่องที่2โอเคเส้นสุดท้ายเข้าทางเดียวกันตามหลังไปเลยนะคะแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่3มันก็จะได้ลูกส้มครึ่งลูกมาแบบนี้นะคะต่อไปก็หันตะแคงด้านข้างนะคะเอานิ้วยัดเข้าไปช่วยจับนะคะจับมา1เส้นค่ะจับมาเส้นนี้นะคะข้ามเส้นที่อยู่หน้ามันแล้วก็ไปมุดเส้นถัดไปนะคะโอเคถอยหลังมาค่ะทำเส้นต่อมานะคะข้ามเส้นที่อยู่ข้างหน้าแล้วไปมุดอีกเส้นหนึ่งทำจนครบทั้ง8เส้นนะคะเห็นไหมคะข้าม1มุด1นะโอเคเส้นสุดท้ายแล้วนะคะได้แล้วนะคะต่อไปก็จะดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะค่อยๆดึงไล่ไปทีละเส้นนะคะโอเค
คได้แล้วนะคะเราก็มาจะเก็บหัวตรงนี้กันเก็บแบบส้มเลยค่ะก็คือจับมา1เส้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับมา1เส้นนะคะแล้วก็นับไปทางด้านซ้ายมือ1 2 3แล้วเส้นที่เราจับพาดลงไปแบบนี้นะคะไปเริ่มเส้นนี้ค่ะนับ1 2 3แล้วเอาเส้นที่เราจับพาดลงไปจะข้าม3ทุกเส้นนะคะจับมานับ1 2 3แล้วก็พาดลงไปทำแบบนี้นะคะจนครบปุ๊บข้าม3นะคะโอเคขั้นตอนสุดท้ายก็คือจะเหลือ3เส้นเริ่มเส้นถัดมานี้นะคะเข้าช่องนี้เลยค่ะเส้นต่อไปก็ตามหลังไปเลยนะคะแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่2เหลือเส้นสุดท้ายตามหลังไปเลยค่ะแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่3แค่นี้เองนะคะก็จะได้เป็นลูกทรงแบบนี้หันมาด้านข้างนะคะริบบิ้นที่เหลือนี่ก็คือสอดเก็บตามแนวริบบิ้นสอดทุกเส้นเลยค่ะทำแบบลูกสับปะรดนะคะหรือไม่ก็ทำดูคลิปแม่วัวค่ะคลิปอียอทำเหมือนกันเลยค่ะรูปทรงเดียวกันค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ถ้าเป็นริบบิ้นปกติคือตัดได้เลยนะคะแต่ตัวนี้เป็นริบบิ้นเนื้อค่อนข้างจะอ่อนก็เลยจะให้สอดวนเก็บอีกนะคะจะได้รูปจะได้หนาขึ้นอันนี้ก็สอดเก็บนะคะเห็นไหมคะสอดวางริบบิ้นตรงๆนะคะแล้วก็สอดเข้าไปเลยมันจะข้ามสันเห็นไหมคะ1 2 3วิ่งก็จะโผล่มาทุกคนด้านข้างก็สอดเก็บอีกรอบนะคะจะได้หนาถ้าใครจะสอดรอบเดียวก็ได้นะคะอันนี้คืออยากให้มันหนาก็เลยวนไปเลยค่ะริบบิ้นยังเหลือนะคะสอดเก็บได้ค่ะลูกจะหนามากนะคะลูกจะหนาขึ้นแล้วด้านข้างนี้คือสอดเก็บให้หมดเลยนะคะถ้าใครย้ำนะคะว่าถ้าแบบพอใจสานแค่รอบเดียวก็ได้นะคะไม่เป็นปัญหานะคะอันนี้แค่อยากให้มันหนาขึ้นแค่นั้นเพราะว่าริบบิ้นมันค่อนข้างจะเนื้อนิ่มนิดนึงโอเคค่ะทุกคนได้แล้วก็ตัดเศษริบบิ้นที่เหลือออกไปนะคะได้ตัวลูกมาแล้วต่อไปมาทำหูกันนะคะหูก็จะใช้ริบบิ้น2สีนะคะสีส้มกับสีครีมแบบนี้นะคะทำสีครีมก่อนนะคะตัดความยาวประมาณ 2.5 เซนนะคะ1ชิ้นแบบนี้พับทบครึ่งค่ะ
แล้วเอาออกไปดิปปิ้งเอาออกไปนิดนึงนะคะให้เหลือประมาณ9มิลเหมือนกันนะคะโอเคแล้วเราก็ตัดให้เป็นรูปหยดน้ำนะคะประมาณนี้นะคะทุกคน2ชิ้นแบบนี้นะคะงั้นใช้กาว2หน้าชัดแบบบางแล้วเอามาติดตรงริบบิ้นสีส้มนะคะโอเคจากนั้นเราก็มาตัดให้เป็นรูปนะคะหมุนตามโค้งของสีครีมด้านในเลยค่ะได้2ชิ้นแบบนี้นะคะต่อไปก็พับตรงปลายเนี่ยค่ะเข้าด้วยกันให้ชนกันแบบนี้แล้วก็ดันอันนี้ออกมาแบบนี้นะคะทั้ง2ชิ้นเลยค่ะจากนั้นก็ติดกาวนะคะวันนี้ใช้กาวยูฮูนะคะใช้ปืนกาวก็ได้นะทุกคนแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เสียบปลั๊กก็เลยใช้ยูฮูแทนนะคะแบนตรงปลายแล้วก็จับไว้แบบนี้ให้กาวเซตตัวแป๊บหนึ่งนะคะโอเคได้2ชิ้นแล้วค่ะต่อไปนะคะอันนี้จะมี2ด้านหน้าที่เป็นรูกับด้านที่ตันนะคะเอาด้านที่ตันนี้ขึ้นด้านบนนะคะตำแหน่งหูเรามาติดข้างนี้ก่อนนะคะชิ้นแรกนี้คือติดแบบนี้ติดอันไหนก็ได้นะคะติดทับบนไปเลยหูแรกนี่จะง่ายหน่อยเพราะหูชิ้นที่2ห่างไป2อันนะคะเว้นช่องไป1 2แล้วก็ติดตรงนี้โอเคนะคะโอเคต่อไปทำหน้านะคะก็ใช้ริบบิ้นสีครีมเหมือนเดิมค่ะวันนี้จะทำหน้าแบบนี้นะคะทำหน้าแบบนี้นะก็ตัดริบบิ้นประมาณ2เซนถึง3เซนนะคะ2เซนนะคะกะเอาค่ะและอีกชิ้นนึงก็คือประมาณ 2.5 หรือ3เซนให้ใหญ่กว่าชิ้นแรกนิดนึงค่ะขนาดอันนี้ไม่ตายตัวนะคะทุกคนไปปรับสามารถไปปรับได้เริ่มจากชิ้นเล็กก่อนนะคะพับทบครึ่งตรงนี้ก็ตัดเฉียงขึ้นไปค่ะพลิกกลับมาไม่พลิกนะคะเอาไม่ไม่พลิกนะแล้วก็ตัดโค้งแบบนี้กลางออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเป็นแบบนี้นะคะ
ตรงนี้ให้แคบหน่อยก็ได้นะคะเห็นไหมคะมันไม่ตายตัวแล้วแต่ชอบนะคะโอเคอีกชิ้นหนึ่งก็พับเหมือนกันนะคะพับทบครึ่งเหมือนกันโอเคด้านหนึ่งก็ตัดโค้งปกตินะคะพลิกนะคะอีกด้านหนึ่งอันนี้คือขอเลี้ยวๆหน่อยนะคะกางออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ออกมาประมาณนี้นะคะเห็นรอยพับใช่ไหมคะใช้กาวยูก็ได้หรือกาวสองหน้าก็ได้นะคะทุกคนแปะให้ตรงกลางตรงกลางหูเลยนะคะกะเอาเองนะคะโอเคชิ้นนี้ก็ให้ติดกันเลยกับชิ้นตรงหน้าสังเกตว่าให้ตรงรอยพับตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะให้ตรงกันนะคะทั้งสองชิ้นเลยมันไม่ยากค่ะแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนแต่งหน้าเนี่ยอาจจะแบบดูยุ่งยากไปนิดนึงโอเคต่อไปทำจมูกนะคะจมูกนี่ใช้เศษริบบิ้นเหลือๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นวิชาประดิษฐ์ประดอยนะคะพับทบครึ่งค่ะแล้วตัดให้เป็นรูปหัวใจไม่อยากค่ะหัวใจป้านนะคะนี่นะคะหัวใจพันแต้มกาวแล้วก็แปะแบบนี้ค่ะต่อไปก็วิชาศิลปะนะคะใช้ 3D Pen ค่ะวาดตาก่อนนะคะตาทิกเกอร์นี่ก็จะผอมๆเรียวพยายามไม่เท่ากันนะโอเคต่อไปก็ตรงปากตรงนี้ต่อไปก็หนวดใช่ไหมคะ3ขีดแล้วก็คิ้วตรงนี้นิดนึงคิ้วตกๆนิดนึงไม่เท่ากันอีกแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะคิ้วหนาประมาณนี้ทุกคนตลกดีเนาะต่อไปก็ใส่ลายนะคะลายให้เสือโอเคแล้วก็ด้านข้างนะคะ
อีกฝั่งหนึ่งก็ด้วยนะคะต่อไปด้านหลังอันนี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะประมาณ3เส้นเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่เหรียญนะคะใส่ทีหลังได้นะคะใส่ตรงก้นตรงนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะทิกเกอร์แบบมีวิชาศิลปะด้วยนะคะอันนี้หน้าก็คือตัดธรรมดานะคะอันนี้ตัดแบบเหลี่ยมๆยังไงคะทุกคนยากไหมมันไม่ยากหรอกค่ะถ้ามันจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กนิดนึงอ่ะมีคนขอมาอันนี้ก็จัดให้แล้วนะคะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้ำด้วยนะคะคอมเมนต์กันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ